s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยข่าววันนีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ทเวดครับผมเรื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากแกว่งคนเดียวครับในการที่เราเรื่องศิลปะครับในหลากหลายแง่มุมครับผมตามความเอาแต่ใจของพวกผมนะครับ3คนครับพวกผมครับจนจากสมัครแปรแคร์ครับ ต้นกล้าอย่างสมอลลบครับเมียงสมอลฮาแคร็บถ้าใครได้ยินตอนนี้จะสังเกตว่าเสียงพี่เมงเนี่ยจะเหนื่อยอ่อนกว่าปกติเพราะมันคือตอนของเขางเงี้ยแหละใช่แล้วนอกจากแต่ตองโีนเนี่ยผมขอโทษทุกคนไม่อย่งเป็นตอนพี่เมงนะพี่เมงก็โดนมารสมงานช่วงนี้ พายุอะไรนะโนรูอะไรนะนารูอะไรทั้งอหมโนรูโนรูโนรูที่บ้านของเองครับตอนนี้น้ำท่วมเลเทออวนนะอ๋อขอให้ทุกคนปลอดภัยครับครับผมโอเคเฮ้ยมีพลังอ่ะเฮ้ยพี่เมยงดึงพลังดิเราทำเสียงกับโคศกูดิโอ้ยเราเราเราแบบซักไอพีหน้าหน้าหรืออะไรเราเริ่มตอนกันแบบไม่พูดเรื่องความเหนื่อยไหมเราเราเพื่อนเออใช่คาลเตอร์ใหม่ๆห่ะเราแบบเป็นเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปิดอ่ะแบบเหมือนคุณกิดกิดโทนไว้อะาถุดพรีเซนต์บอยแบบเททแล้วก็เข้าไปเลยอาถุดพรีเซนต์บอยเด้อนั่นแหละครับครับ ก็หมดแล้วโอเคได้ครับพี่เหมิงแกรโอเคเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมมีพูดไว้ในไลฟ์ด้วยอืแต่ว่า,าไม่แน่ใจว่าตอนเทปนี้ออนหรือกระทั่งตอนที่เทปไลฟ์ออนอ่ะงานผมไปดูในเทศาากาลมาแล้วกันเกิดว่างี้แล้วน่าจะอาจจะหมดแล้วอืเพราะว่ามันหมดภายในวันที่สามสิบกันยานี้ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ว,วันที่ยี่บเก้าใช่วันนี้วันที่อัดในยี่ิบเก้าก็คือเบอร์มันมันจะมีงานปิดในวันที่สามสิบด้วยซ้ำก็ไม่ทันครับหรือว่าก็ ถือว่ายแมชีนไปแล้วกันถ้าเกิดใครมีเด็ดเนียโดเรมอนเป็นการรีแคปเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปอะไรใช่ไหมผมว่านอกจากรีแคปเนี่ยผมว่างานนี้สาหรับผมโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันผมอยากทําตอนที่พูดถึงโดยเฉพาะเลยคือเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการที่ชื่อว่า this history is auto generated อ่าโดยคุณจั๊มนะครับจั๊มนันทธนพรพีจัดขึ้นที่ wtf gallery and cafe อยู่ในซอยสุขุมวิท5 1 ก็อย่างที่บอกนะในเทศาก,กาลมันมีถึง30แล้วก็จริงๆมันมีมาประมาณเดือนหรือ2เดือนเอ้ยอาจจะนานกว่านั้นด้วยผมไม่แน่ใจแต่ก็นั่นแหละก็ที่บอกแหละส่วนตัวรู้สึกว่านิเทศาก,กาลเนี้ยแล้วก็ตัวศิลปินเองตัวจมเองเรารู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยอยากทําตอนที่พูดถึงงานนี้เต็มๆนอกจากตอนที่เราพูดไปในไลฟ์อ่าทอกัะเนอะคุณคจําไี่เป็นเพื่อนพี่ปะเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้เหมือนเคยร่วมงานอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ตอนจริงๆเขาเด็กกว่าเราไม่รู้กี่ปีแต่ช่างนั่นแหละก็เรียกว่าผมว่าน่าสนใจ โอเคเดี๋ยวค่อยๆไปทีละดีเทลลวกันแล้วเราจะได้บอกว่ามันน่าสนใจยังไงโดยส่วนตัวอะไรเงี้ยครับงานนี้เริ่มจากความสนใจของตัวศิลปินเกี่ยวกับ AI เนาะก็คือในแง่ที่มันเขาใช้คําว่ามันสามารถทําให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่เราอาจจะจินตนาการไม่ได้คือปุ่นีว่ามันอาจจะนอกฟิลของความคิดเราได้อะไรเงี้ยโดยตัวงานเนี่ยเริ่มจากการป้อนข้อมูลให้ AI ที่ชื่อว่า GTP 3ซึ่งใช้ในการสร้างข้อความแต่อ่ามันจะต้องป้อน ใช้คำว่ามันป้อนผ่านโปรแกรม r i ช์ชอตลี่แล้วกันเขียนสั้นเนาะเขียนอย่างสั้น write shortly คือตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะผมมาสัมภาษณ์แล้วก็คุยกับจำด้วยไงว่าเอ๊ย GTP3 กับ r write s h o r t ี่สรุปอันไหนคือชื่อ AI วะหรือว่ามันคือตัวเดียวกันไหมแต่เหมือนเท่าที่เข้าใจตอนนี้ก็คือ AI เหมือนเป็นแบบเรา treat ว่าเป็นชื่อคนแล้วกัน GTP3 คือชื่อคน r write Shortly คือชื่อโปรแกรมที่จะเข้าถึงคนคนนั้นอ่ะอ่าเหมือนแบบก็ generate เอไอมาแล้วก็มีโปรแกรมนี้ช่วยรันเ็ี่ยอไม่เชิงคือเรียกว่า GTP 3คือระบบการทํางานแต่ไรชอตลี่คือตัวตัวเครื่องมือแล้วกันในการใช้อ๋อเป็นแบบแอดออนเสริมในการทํางานนี่ยจริงจริงมันคือเครื่องมือเลยอ่ะมันคือวิธีการใช้แต่ว่า GTP 3เรียกว่ามันเหมือนแบบเหมือนโอเอสเนี่ยอะอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นถ้าเปรียบอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะเออแล้วก็หลักการทํางานของสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าหลักการทํางานของไรชอตลี่แล้วกันเรียกว่าโปรเซสที่เอามาใช้เนาะ คือให้เราใส่แบ็กกราวของเรื่องที่เราอยากให้ตัว AI g e n e r a t e ลงไปพอเราใส่แบ็กกราวลงไปเนี่ยมันก็จะเขียนเรื่องออกมาจากสิ่งนั้นคือไม่ใช่ว่าเราใส่โครงเรื่องลงไปด้วยนะใส่แค่แบ็กกราวลงไปอะ่ะเออและนอกจากใส่แบ็กกราวกับข้อมูลอะไรลงไปเสร็จเนี่ยมันจะมีให้เราเขียนเปิดเรื่องอะไรอย่างี้ด้วยเปิดเรื่องตึ๊บว่าเอ้ยเราอยากให้เรื่องเปิดที่ตรงไหน AI จะได้พอเดามูดแอนโทนเรื่องออกมึงแล้วก็เขียนต่อออกมาจากแบ็กกราวที่เราเกาะเข้าไปให้อืม ซึ่งสิ่งที่ตัวศิลปินใส่ไปให้เนี่ยคือประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยที่ค้นหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยแบบมีวิก,กิมี Google อะไรได้เลยในกระบวนการนี้ถูกทำมากกว่าหนึ่งครั้งก็คือหลังผ่านการเจเนเรตครั้งแรกเนี่ยข้อมูลแบ็กกราวที่เขาเกอ,อกในครั้งต่อไปก็ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเจเนเรตในครั้งทแล้วที่แล้วมามผสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นแบบ ฟิกชันผสมเข้าไปด้วยเพราะว่าในการเจเนเรตแต่ละครั้งมันก็คือเรื่องที่ AI แต่งเติมขึ้นมาเขาก็ทําอย่างเงี้ยในโปรเซสเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งออกมาเป็นเรื่องที่เขาพอใจหมายถึงเรื่องที่ตัวศิลปินพอใจเนาะซึ่งมันก็กลายออกมาเป็นคล้ายสิ่งที่เหมือนสคริปต์หนังที่มีทั้งแบบบ,บทบรรยายแล้วก็ไดอะล็อกตัวละครด้วยอืมอืมจากนั้นตัวตัวจำเนี่ยก็ได้แปลงสคริปต์เนี่ยให้ออกมาเป็นภาพและเสียงจนมันคล้ายๆว่ากลายออกมาเป็นหนังจริงๆโดยใช้วิชวลจากทั้งโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ แล้วก็ไปถึงแบบการอัดหน้าจอเหมือนแคสเกมเลยอะ่ะเอาเขาเรียกอะไรว่ฟุตเตจจากเกมออนไลน์มาประกอบกันเพราะฉะนั้นหนังใช้คําว่าหนังของเราเนี่ยจริงๆมันแทบจะไม่มีอะไรที่ถ่ายเลยแต่เป็นการเอามาจากอาเอารีซอสมา,ชาใช้ครับใช่ใช่คอลลาจ <coll age S 2> มาจากาเออคอลลาจมาจากภาพสามิติอะไรแต่สามิติเขาก็ปั้นเองแหะมีบางอันแต่มันก็จะผสมกับภาพจากเกมที่มีอยู่แล้วหรือภาพจากโปรแกรมอื่นๆที่มาผสมอืม เกมออนไลน์ที่เอามาใช้ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับโลบ็อกซ์ซึ่งกูไม่เล่นเกมกูยังไม่ค่อยรู้แต่โลบ็อกเนี่ยเคยถามทีกับจุนแล้วมันเหมือนเป็นสร้างคอมมูนิตี้ปะเขาไม่เก่าเก่าแบบเรียมๆแบบเหมือนไมค์คาบหน้าตาคล้ายคล้ายไมครับแต่ว่าสามารถสร้างเกมในเกมได้เป็นเหมือนแก r ดี o มอสเวอร์ชั่นแบบไมค์คาร่าแล้วก็เป็นเย้าเย่่มของ น้อนวัยนี้เป็นแบบเหมือนเท่าที่เข้าใจคือเจนใหม่อะไรเงี้ยเด็กแบบมัธยมลงไปเลยด้วยซ้ำปฐมชอบเล่นเยอะมากปฐมเลยเหรอใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นปฐมเลยเออเออซึ่งซึ่งเราว่าในที่ที่พูดชื่อเกมบางอันเนี้ยพบเราว่ามันมีบริบทที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวจะเล่าต่อไปแล้วก็อ่า GTA อันนี้อันนี้กูยังเล่นเลยบางทีแล้วก็อีกอันชื่อ BioShock Infinite พวกคุณรู้จักไหมรู้จักรู้จักเออเบียวเกมเออเบียลเกมไม่เป็นไรแต่ BioShock Infinite เนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆมันคล้ายๆแบบคาลเตอร์อะ ใช่ไหมเฟิร์นเพอร์เซนชูตติ้งเพอร์นแต่ว่าตรีมก็จะเป็นแบบแบบแฟนตาซีไปเลยเป็นแบบสตรีมพังอะครับเออใช่ใช่เหมือนได้ยินมาว่าเป็นสตรีมพังก็มีความห้อนหลอนน้อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็หนังทุกเรื่องที่ออกมาเนี่ยก็จะเริ่มต้นขายกันอย่างที่ผมบอกนะด้วยกระบวนการทํางานที่มันจะให้เราใส่เปิดประโยคซึ่งสิ่งนี้เหมือนตอนนั้นที่คุยกับจ a คือเขาใส่ประโยคเนี่ยเพื่อเปิดทุกเรื่องมันจะออกมาเป็นหนังที่ใช้ประโยคเปิดใกล้เคียงกันซึ่งมันจะเริ่มด้วยคําว่ามันเหมือนเป็นคำ อคุณกําลังเข้าไปในซิมูเลชันของจุดๆ,ๆแล้วแต่ละเรื่องก็จะอ่ะซิมูเลชันของประวัติศาสตร์ยุคนี้ซิมูเลชันของเหตุการณ์ตึ๊บตึบตึ๊แล้วเราก็เหมือนถูกแทนเป็นตัวละครเอกของเรื่องอ่ะมันคล้ายๆเฟิร์สเพอร์เซนเหมือนกันอะ่ะเราก็จะถูกดูดเข้าไปในโลกเสมือนที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ก็อย่างที่บอกนะจากข้อมูลที่เขาหามามันก็เลยออกมาเป็นชื่อนิยมสการ์ดวยไง this story is auto generated มันก็คือแบบสิ่งนี้ถูก auto ออโต้เจเนเรตขึ้นมาชื่อเขาก็ตรงๆชัดเจนใช่ใช่แล้วก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนาะแต่ย้ําว่าทั้งหมดนี้ก็คือฟิกชันนะเพราะมันถูกเขียนขึ้นมาต่อแต่ว่ามีแบ็กกราวของเหตุการณ์จริงมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวโยงกันเรียกว่าอินสไบบ์อะไรเงี้ยผ่านข้อมูลชั้นหนึ่งก็คือมาจากเหตุการณ ใช่จริงๆ<ช>แล้ว<ช>มันถูกรีพีทย้ำไปเรื่อย AI ใช่ซึ่งเหตุการณ์ที่มีเนี่ยเราจะคร่าๆก็คือมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศสองสี่เจ็ดห้าเหตุการณ์การปรับปรามคนเสื้อแดงในปีห้าสามแล้วก็ยุคที่ระบุเวลาไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยจะเริ่มฟิกชั่นขึ้นกว่าเดิมเป็นเหตุการณ์อาจจะเป็นในอนาคตก็ได้ที่ประเทศไทยถูกแกบ่งออกเป็นสองรัฐ <laughs> สุดเดือน, <laughs> ดดอนแล้วก็อีกเส้นเรื่องหนึ่งที่เหมือนตัวเราอะ ตัวคนดูอะแทนว่าไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐที่สามารถควบคุมการจําลองของประวัติศาสตร์ให้เป็นไปในแบบที่เขาอยากให้เป็นได้ฟิกชั่นฟิกชั่นนะเป็นฟิกชั่นย้ำว่าเป็นฟิกชั่นครับ,คร,บครับแล้วก็ซึ่งแต่แต่ละเหตุการณ์ที่เราเห็นอะเออเราจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้นขางเป็นมูลหมายที่ใหญ่อทั้งในแง่ของการเป็นฟิกชั่นและในแง่ของการเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จริงเรารู้สึกว่าอะอย่างปีห้าสามหรือกระทั่งสองสี่เจ็ดห้าเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเรียกว่าในบริบททางการเมืองของไทยแล้วกัน หมุดหนึ่งของปอดชา,าไทยเป็นหมุดอนอกจากความชอบส่วนตัวเนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ตัวคุณจำเนี่ยเลือกใช้เกมมาจากหนังสือที่เขาอ่านระหว่างกําลังรีเสิร์ชโปรเจกต์นี้อยู่ชื่อหนังสือชื่อว่า the playstation dream world เขียนโดยคุณเอลฟี่โบนซึ่งตัวหนังสือเนี่ยมันจะพูดเรื่องผลของวิดีโอเกมที่มีผลต่อวิธีคิดหรือว่าจิตสํานึกของมนุษย์ในโลกทุนนิยมเขาค่อนข้างสเปซิฟิกกับ แคปิตอลลิซึมอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็คือยุคที่เราอยู่อ่ะแหละถ้าพูดกันง่ายๆมันคือโลกโมเดินอะโมเดิ World <The Coast S 1> ลเวิลด์โคสโมเดินแล้วแต่จะนิยามแล้วกันเนาะยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ตัวอย่างที่ไง่ายที่สุดเลยนะเราทํางานหนักมากแล้วเวลาว่างอะเราเล่นเกมที่จริงแล้วมันไม่ใช่การพักสมองนะ <c oughs> หรือมันไม่ใช่การที่เราหยุดนิ่งอยู่กับตัวแต่เราจะรู้สึกว่าการเล่นเกมของเราในเวลาว่างเนี่ยคือการพักผ่อนใช่เราจะทวีตว่าการเล่นเกมของเราในเวลาว่างจากการทํางานคือเวลาพักผ่อนอโดยแบบเรารู้สึกว่าเราได้รับการพักผ่อนด้วยซ้ำ ใช่ไหมทางน้นที่จริงๆแล้วถ้าพูดกันเชิงแบบว่ากลไกการทำงานร่างกาย,ยใช่ใชร่างกายฟิสิกอลหรือกระทั่งแค่สมองก็ได้ว่าแบบมึงเหมือนมึงคิดงานต่อเพราะมึงต้องแคร็กบางอย่างจากเกมต่ออะไรเงี้และการพักผ่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานในระบบต่อไปได้ในแง่หนึ่งพอเก็าไหมเพราะฉะนั้นบาลานซ์ของสองสิ่งเนี่ยทั้งงานและเกมมันอาจจะทําให้เราลืมตั้งคําถามกับระบบงานที่เราอยู่ แทนที่เราจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยกูทํางานแฟร์ปะวะกูทำสิบสองชั่วโมงนู่นนี่กูเล่นเกมแล้วกูก็ลืมอ้าวเฮียกูทํางานกี่ชั่วโมงนะแต่อ้าไม่เป็นไรกูมีเวลาพักแล้วกูเล่นเกมในแง่หนึ่งมันคล้ายด้วยซ้ำว่าเรากําลังอยู่ในโลกกึ่งความฝันเพราะว่าโลกความจริงของเราคล้ายกับงานบางอย่างใช่ไหมแต่แฟนตาซีโวลเราก็หลุดไปอีกโลกของเกมแล้วในที่สุด2อย่างนี้แม่งกลายเป็นบาลานซ์บางอย่างที่อาจจะทําให้เราเลิกตั้งคําถามถึง ระบบที่เราอยู่เลยอ,อันนี้เรียกว่าหนังสือ,อแค่เแียกวาอะไรเดียว d i s c u s ขึ้นมาแล้วกันใช้ข้อถกเถียงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยยิ่งในปัจจุบันเนี่ยที่เกมต่างๆมันเข้าถึงง่ายมากเพราะว่ามันไม่ใช่เราต้องไปเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวนี้มันเราเล่นผ่านมือถืออ,มอะมันไม่ได้เพล y s t a t i o n ตามที่หนังสือเขาแล้วตอนเนี้ยการทั่มึงสามารถทํางานไปด้วยเกือบๆจะพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยได้ซ้ำก็จริงเองอตัวหนังสือเองเนี่ยก็เลยลองเสนอถึงแนวคิดอีกมุมว่าแล้วเกมอะเป็นอย่างอื่นได้ไหม นอกจากการที่ทําให้เราหยุดคิดกับระบบอืจริงๆแล้วเกมก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการตั้งคาถามเกี่ยวกับระบบในโลกปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันอืเพราะมันมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเพราะในเมื่อมันทํางานกับความคิดเราอ่ะเข้าใจไหมมันถ้ามันทําให้เราไม่ตั้งคําถามได้มันก็ต้องทําให้เราตั้งคาถามได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หนังสือมันก็จะยกตัวอย่างเกมที่น่าสนใจอย่างแต่มันก็จะเป็นเกมคิดเครียดไปเลยแบบว่าเราเราว่าไม่น่าสนใจด้วยมันมีเกมชื่อ paper please เหมือนแบบพนักงานรัฐ เพเปอร์พลีซกระดาษขอเอกสารนะครับอะไรประมาณนี้ให้เราเล่นเป็นตมในยุคสงครามเย็นซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะให้คนนี้เข้าประเทศหรือไม่เข้าก็ได้แต่มันก็จะมีบริบทแวดล้อมว่าคนคนนี้แบ็คกราวอาชีพเป็นไงมีครอบครัวอะไรอย่างนั้นเป็นไมเครหรือเปล่าอะไรอย่างงี้บใช่ใช่ซึ่งมันก็จะทําให้เราคิดกับระบบได้อันนี้แบบมีในสตีนนะครับง่ายใช่ตัวอย่างเบสิคมากแล้วก็อีกอันอย่างเกมอีกเกมชื่อไรออดก็ตามชื่อเลยประทวงเป็นเกมจําลองการประทวง อเคจากเหตุการณ์ในในโลกทั่วโลกเลยแบบหลายๆประเทศอะไรเงี้ยแต่น่าสนใจสําหรับผมก็คือมันให้เราเล่นเป็นได้ทั้งคนประท้วงฝั่งคนประท้วงหรือตอํารวจอเข้าใจไหมเราว่าแค่นั้นบริบทก็ต่างกันมากมแล้วอ,อถ้าสมมติคุณเล่นเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วคุณไปเล่นอีกฝ่ายหนึ่งในเหตุการณ์เดียวกันเอออันอันนี้ก็ดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเกมซิมูเลต e มันก็เยอะมากในสตรีมเลย ม,มันมีหลายจำลองให้เราไปอยู่ในโลกสมมติบาตบางอย่างที่แบบว่าสมจริงมากๆจนถึงขั้นหรืออาจจะมีเกมที่ม่งแบบทํามาปันป่นๆเนี่ยหรอปแบบโคดซิมูเลเตอร์เงี้ยแบบจำลองเป็นแพะอะไรเงี้ยอ่าเเหมือนเคยเ<อ>คุณเคยได้ยินพวกคุณพูดถึงเออพอคุณุพูดว่าซิมูเลตก็ดูน่าสนใจเนะเพราะว่าเอออย่างเกมที่เขายกตัวอย่างหรือกระทั่งข้อถกเถียงที่เขายกขึ้นมามันดูจะดีเลตกับเกม ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเกมซิมูเลตด้วยเนาะอ่ามาเป็นแบบเป็นช่องหนึ่งของเกมเลยเออแล้วมันคือมันคือแทนเราเป็นเป็นตัวนั้นอะใช่เป็นบุคคลที่หนึ่งมันไม่ใช่เกมแบบอ่าอย่างซิมเราก็จะเป็นเรียกว่ากอดไอ้นะกอดกอดวิวนะที่แบบเห็นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งผมว่าเออมันมันโยงมาที่วักต่อไปพอดีเหมือนกันว่าหนังสือเล่มนี้เลยทําให้จําคิดว่าการเล่นเกมหรือแคสเกมอะจริงๆแล้วมันแทบไม่ต่างจากการที่หนังเป็นไม่ต่างจากหนังอะ ที่เราเป็นตัวละครที่เข้าไปมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องเรื่องนึงืมภาพยนตร์กับเกมมันมีความใ,ใ,ใคล้ายคลึงใน,ในสิ่งนี้เหมือนกันเนาะเขาเลยเลือกใช้ภาพจากเกมต่างๆมาประกอบการเล่าเรื่องมันจึงกลายเป็นการแบบซ้อนทับหรือว่าตีความใหม่กับเกมไปด้วยซึ่งเราว่ามันก็จะโยงเข้ากับสิ่งที่หนังสือพูดถึงนะว่าเราสามารถใช้เกมเป็นเครื่องมือในการ ไปสู่อย่างอื่นได้ไหมอ่ะซึ่ง<พ>ซึ่งผมไม่ได้แอนตี้เกมนะเข้าใจแบบว่าไม่ได้บอกว่าอุ้ยมันมัวเมาเลยไม่ไม่ใช่เลยแต่หมายถึงว่าเออมันอาจจะทําให้เรารู้สึกพักโดยที่เราไม่ได้พักหรือเปล่าอืมหรืออาจจะได้พักจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่เรียกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันทําให้เราตั้งคําถามและวิธีการใช้ของจาที่เอาแคสเกมมาเล่าเรื่องในฮิสตอรีหรือเล่าเรื่องในปรศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มันอาจจะทําให้เราตั้งคําถามกับเกมไปด้วยเช่นเดียวกันไหมอะไรอย่างงี้นั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันจึงกลายเป็นการตีความใหม่แล้วก ซ้อนทับเรื่องเล่าของทั้งสิ่งที่ถูกเขียนโดย AI ก็คือตัวสคริปต์เนาะกับเรื่องเล่าของเกมเอง uh huh. อย่างเช่นมันมีในหนังเรื่องนึงของนิทรรศการที่ผมบอกนะว่าประเทศไทยถูกแบ่งเป็นสองฝั่งสิ่งที่เขาเอามาใช้อ่ะคือฟ uh ุตเตจากเกมโลบ็อกซซึ่งไอ้สองฝั่งที่ว่าเนี่ยมันคือรัฐอิสระอันหนึง่งโลบ็อ huh. กก็ถูกใช้แทนเป็นภาพรัฐอิสระ ที่แบบทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองสร้างคอมมูนิตี้ตัวเองซึ่งมันก็คือวิธีการเล่นเกม r o บ็อกซ์่มันช่คือสไตล์ของโบ็อกด้วยซ้ำไปในการสร้างเกมแซนบ็อกซ์ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสร้างชุมชนด้วยซ้ำปะใช่ใชมันทำได้เยอะมากและในอีกฝั่งหนึ่งใช้เกมไบโอช็อกอินฟินิตมาเล่าเรื่องรัฐผน็ t การ เพราะเรียกว่าประเทศถูกแบ่งเป็นสองฝั่งเนาะในฟิกชันนี้ก็คืออันนึงเป็นรัสเซียอีกอันคือรัฐเผด็จการเต็มขัน้นซึ่งพอไบโอช็อกมาเล่าเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชนะถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยแต่ไบโอช็อกอินฟินิตอะมันเหมือนเหมือนตัวเอกก็ถูกตามล่าจากเจ้าในที่รัฐอ่ะใช่ใช่แบบในเมืองอะไรประมาณเนี้ยใช่มันหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองที่แบบเหมือนเป็นเมืองลอยฟ้าอะไรเงี้ยเออใช่ใช่เมืองที่ลอยโคลัมเบียอะไรสักอย่างชื่อประมาณเนี้ยนั่นแหละมันก็มีความเป็นเกมเนี้ยมาซ้อนทับในเรื่องเเเล่่าขขขอออองงงงรืสคิปด้วย พอมันถูกใช้เล่าเรื่องลัดแผนการเต็มรูปแบบที่ผู้คนถูกแบบจับจ้องควบคุมอะไรเงี้ยเนาะอีกสิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากแง่ภาพเนะผมรู้สึกว่าแง่เสียงก็น่าสนใจจริงๆมันคือระบบที่ชื่อว่า text to speech มันคือตัวหนังสือแปลงเป็นเสียงอืมก็ตัวศิลปินเนี่ยเอาสคริปต์เนี่ย,ายมาผ่านระบบนี้ก็คือกอกข้อความลงไปแต่มันมันจะมีหลายโปรแกรมอะ่ะที่ใช้ผมคิดว่ามันคือ AI นะใช้ AI ตัวเนี้ยเพื่อนึกภาพ Google Translate เรากอ,กอกไปแล้วกดให้มัน read อ่ะแต่ ตอนที่ผมไปดูเนศกอสการะผมว่าระบบมันน่าทึ่งกว่านั้นคือมันเป็นเสียงที่แบบมีน้ำเสียงอะเรารู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แบบซ i r ีหรือ Google Translate ที่มันจะมีความแข็งแงอ,อ่ะอันนี้มันมีความแบบ o d ดแอนโทนบางอย่างแล้วผมแบบเฮ้ยกุว่าเสียงนี้คุ้นมากเลยอะแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยจริงๆมันจะมีเสียงหลายอันที่เป็นเสียงของตัวละครหรือนักแสดงที่เราคุ้นเคยอไม่มีเสียงนึงเป็นเสียงปีเตอร์กิฟฟินในแฟมิลี่ไกอืออมีเสียงมอร์แกนฟรีแมนถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ลิวแอนมอร์ตี้และมันม ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าตั้งคําถามเหมือนกันว่าไอ้แคยแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะที่จะถูกเอาไปใช้ได้มันพร้อมง่ายมากเลยแล้วผมว่ามันเหมือนแบบมันมีน้ําเสียงแล้วอ่ะเออก็น่าสนใจดีที่ที่มันถูกเจเนเรตมาได้ในระดับนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละไอ้สิ่งเนี้ยถูกใช้ทั้งในแง่เสียงของไวซ์โอเวอร์กับเสียงของตัวตัวละครในเรื่องด้วยเวลาพูดใช่ซึ่งตัวละครในเรื่องมันก็จะถูกเลือกใช้เสียงที่ต่างกันไป หรือบางครั้งตัวหนึ่งใช้เสียงลายเสียงพูดก็มีด้วยแบบโครงเรื่องบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกอีกทีว่านิทัศการนี้มันต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะด้วยระบบปฏิบัติการที่มันมีตอนเนี้ยเชิงข้อจํากัดอะไรเงี้ยผมก็น่าสนใจเหมือนกันถ้ามันเป็นภาษาไทยที่ AI ทุกพัฒนาไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยิ่งทํางานในบางอย่างหรือเปล่าหรือไอการที่มันเป็นภาษาอังกฤษมันเลยทําให้เรารู้สึกเห็นระยะอะไรบางอย่างไหมเออเรื่องภาษาคุณมองว่าไงพอผมพูดถึงจุดนี้ภาษามันก็สร้างระยะห่างจริงๆเหมือนแบบ เพราะเราเราเข้าใจไม่เต็มร้อยมัง้งหมายถึงแบบเราเราเราไม่ใช่เนทีฟสปิเกอร์เหมือนกับเหมือนเกมบางเกมพอเป็นเวอร์ชันแปลไทยร้อยเป็นเสียงภาคเรารข้าสึกว่าอ้อแม่งเราอินกับมันประมาณหนึ่งบางคนอาจจะชอบเสียงออริจินอลนะอันนี้ปกติแต่แค่รู้สึกว่าอ๋อรู้สึกแบบเข้าใจมากๆประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเกมบางเกมเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่างเงี้ยเราต้องมาตั้งแกะเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเต็มร้อยหรอกแต่เราก็ยังเข้าใจกับมันอเออคิดว่าถ้าเกิดเป็นนิสชการที่พูดภาษาไทยเต็มร้อยอะ มันก็น่าจะอีกฟิลหนึ่งเพราะว่ามันจะมีบริบททางภาษาบางอย่างหรือแบบแสดงบางอย่างเพราะว่าผมว่าแสดงแสดงทั่วโลกมันมันมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็ยิ่งทําให้แบบเพราะถ้าป็นภาษาไทยง่อเขมันคนมันน่าจะอินมันมากแต่เป็นเป็นอินก็ดีในเรื่องความโบวายแหละแต่พอพี่แมงพูดอย่างนี้ผมแค่รู้สึกว่าแบบแค่พอมัน AI แม่งสามารถ ดัดแปลงเสียงของสิ่งที่เคยมีอยู่ได้ใช้คําว่าสร้างเลยด้วาสร้าง,างมาใหม่หมมสร้างคําพูดใหม่โดยที่เป็นน้ําเสียงของแบบของคนหรือว่าสิ่งที่เคยมีอยู่มันน่ากลัวมากเลยแล้วแบบยิ่งพอยโลกที่แบบ AI แม่งดูแบบน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแบบ <c oughs> เรามีแบบ AI ที่วาดรูปได้มี AI ที่แบบว่าปลอมหน้าคนได้แล้วยิ่งแบบมึงปลอมหน้าคนแล้วมึงปลอมเสียงคนได้ด้วยอ่ะอืมไอเชี่ยผมว่าก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เราจะต้องเดินเข้าสู่นะ แหนีผลหรอกก็ต้องเจอแต่แต่ผมว่ามันน่ากลัวในเชิงที่แบบว่าส่วนตัวผมไม่มีทัศนคติลบกับเอเท่าไหร่ผมมันน่ากลัวกับการที่มันจะถูกเอาไปใช้มากกว่าใช่ใช่าคนน่ากลัวกว่าใช่ใช่ที่แบบใช้ tools นี้หรือว่าถ้า AI คิดเองได้ผมก็ว่าไม่รู้ว่าสำหรับผมมันอาจจะไม่ได้คิดที่จะมันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะต้องหลอกคนอะในแง่หนึ่งนะณตอนนี้มันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงจิตใจได้อะ ซึ่งอ่านั่นก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้งานนี้เลือกใช้ AI ด้วยมึงผมว่ามันก็น่าสนใจก็อีกอีกข้อนหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดเรื่องระยะห่างเพราะผมมองว่าภาษาถ้าสมมติว่ามันเป็นภาษาไทยโอเคมันอาจจะมีเดบขึ้นแต่การที่เป็นภา,าษาอังกฤษแล้วมีระยะห่างขึ้นมามันก็ดูให้เลเยอร์บางอย่างกับงานอ,อีกนะแบบหนึ่งคือเพราะเพราะเราต้องทรีว่าตัวงานมันก็ไม่ใช่เกมอะเนาะถึงมันจะใช้เลเยอร์ของเกมมาผมเลยรู้สึกว่าอินเ r อร์แอคทีฟอาร์ตไหมอืมพูดยากมันก็มีบางส่วนที่เป็นอินเตอร์แอคท นิทัศกาลแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเลเยอร์มันเลยเพิ่มขึ้นมาแบบว่านอกจากเลเยอร์ของเกมมันจะมีภาษาขึ้นมาอีกว่าพอเราดูแล้วรู้สึกเหมือนกําลังมีคนนอกที่เป็นเหมือนสื่อนอกมาพูดถึงเพศป่ะอะไรอย่างนั้นอะอมผม,ผมตอนผมดูมันมีบางอันที่แล้วมันมีบางอันที่มีผู้สื่อข,ข่าวด้วยแล้วพอ,อมันไหลไปกับเรื่องแล้วมันเลยรู้สึกไอ้เชี่ยมันเหมือนกับเรากําลังเป็น subject อะไรบางอย่างแล้วเราเราทั้งห่างและใกล้มากกับสิ่งเนี้ยผมผมแค่รู้สึกว่ามิติของภาษามันมอบสิ่งนี้เหมือนกันนะ ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาที่เราเรากำลังดูข่าวเกี่ยวกับประเทศตัวเองผ่านสื่ออื่นที่เป็นแบบพีบีซีอะไรอย่างเงี้ยเราแบบแต่พูดถึงเคสในไทยนะอะไรอย่างเงี้ยนั้นประเทศกูนี่ในบางเรื่องอันนี้ไม่เหมือนแบบหนังด็อกมีชันลี่ของต่างประเทศที่แบบว่าใช่ใช่ใช่เหมือนทําเรื่องราวของประเทศไทยป่ะเออเอดูดูเป็นมอกขึ้นมาเออก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจในเลเยอร์นี้ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะแย่กว่าหรือดีกว่านะถ้าเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเลยก็ตามแต่แต่แค่เออมันมันมีเลเยอร์ที่น่าสนใจคนละแบบแหละใช่ใช่คนละแบบกัน อ่าโทอ่ะอ่า,อา,อาซึ่งอันนี้ผมอยากพูดเรื่องฟิสิกอลขึ้นมานิดนึงในการติดตั้งจัดวางเนี่ยบันทรศกาลเนี่ยจะแบ่งเป็นพื้นที่2ชั้นเนาะเรียกว่าอยู่ชั้น2และชั้น3ของ Space ชั้น1ก็อย่างตามชื่อมันเป็นแกลเลอรี ame, ่แอนคาเฟ่ก็จะข้าล่างจะเป็นแบบฐา,านข้าวทานกาแฟาทานอะไรอย่างนี้ได้ ก็ชั้น3เนี่ยผมไล่จากชั้นบนสุดหรอกนะชั้น3เนี่ยเป็นอย่างที่บอกนะเป็นหนังสั้นที่ทําด้วยวิธีการที่เล่าไปมีสเรื่องนํามาฉายลงบนจอซึ่งเป็นจอมีจอใหญ่จอหนึ่งข้างหน้าและมีจอเล็กอีก4จอที่เป็นแบบเหมือนจอคอมโบราณอะถูกจัดวางอยู่บนกําแพงที่สร้างด้วย CPU คอมเก่าๆทั้งหมดก็เลยรวมเป็น5จอนะคือนอกจาก4จอที่เป็นหนังสเรื่องเนี่ยอีกจอหนึ่งอะมันคือคล้ายๆเป็นวิชวล ที่ถูกเจเนเรตด้วย AI น่าจะเป็นแกนหรืออะไรผมไม่แน่สไตล์แกนหรืออะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นวิชวลที่ค่อนข้างหลอนๆนะ่ะเหมือนเวลาเราแบบบอกว่าให้ AI ลองผสมสิ่งนี้กับสิ่งนี้แบบเม,ม่นกับกล้วยอะไรเงี้ยแล้วมันมันจะมีความแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมองไม่ชัดซึ่งเอสติกแบบ AI มากๆจริงๆแล้วเดวเดวอีก็ ก็มีแอสเิกแบบนั้นเหมือนกันเพราะอสเิกนี้อยู่กับมิ d เจอร์นี่เยอะมากถ้าเกิดซูมดูภาพที่มิทเจอร์นี่าอะไรอย่างนั้นอะ,อะไรอย่างนั้นเออซึ่งนั่นแหละอันนั้นก็เป็นอีกจอนึงเนาะส่วนบริเวณชั้นสองของนิทรรศการนี่นผมว่าก็น่าสนใจคือมันจะเป็นคอมรุ่นเก่าๆตั้งไว้เรียงกันอคล้ายๆอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สมัยก่อนเลยเหมือนร้านเน็ตตอนเราเด็กๆแบบเข้าไปเล่นคาลเตอร์วินนิ่งอ่ะแล้วไอคอมแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะเซตเอไอไว้อยู่เรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ลีเล สิ่งที่ใช้สร้างนิทรรศการนี้ซึ่ง AI แต่ละอันเนี่ยเอ้ย AI ในแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะเจเนเรตเรื่องราวที่เราเขียนลงไปได้เพราะฉะนั้นคอมแต่ละเครื่องคือเราสามารถไปพิมพ์ได้และวิธีการก็คือใกล้เคียงกับสิ่งที่สร้างหนังสี่เรื่องห้าเรื่องข้างบนเลยคือพูดง่ายว่าเราเขียนอินเทอร์แอคทีฟโนเบลกับ AI อ่ะด้วยบริบทอ่าแบ็กกราวด์เดียวกันกับหนังนนิทรรศการชั้นสามเออผมรู้สึกว่าก็เป็นสองชั้นที่แบ่งสนุกดีแต่คุณควรคือเดินขึ้นไปดูงานก่อนแล้วก็ลงมา เล่นกันต่อเผื่อมันจะได้รู้ว่าแบบเออนู่นนี่อะไรเป็นไงคือในวันที่เราไปเนี่ยมีเซสชันทอล์กพอดีแล้วก็จ้ำพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าชื่อหนังสือหรือเป็นคอนเซปต์หนังสือแต่ผมผมคิดว่าเป็นชื่อหนังสือเลยนะคือแอนทหรือแอนตี้ก็ได้แอนทายแคปิตัลลิซึมก็คือต่อต้านทุนนิยมเอาง่ายๆไอ้หนังสือพูดถึงเรื่องการหลุดออกจากทุนนิยมแล้วบอกว่ามันทําได้ยากมากเพราะว่าเราเกิดมาแล้วอยู่กับมันมาโดยตลอดอ่ะพูดง่ายว่าคือคือสิ่งที่มึงอยู่ด้วยและหายใจด้วยอ่ะมมึงงจปฏิเสธันไได้ว มึงจะรู้ได้ไงด้วยซ้ำว่ามึงกาลังอยู่ในนั้นนะ่ะหรือกระทั่งว่าเราต้องคิดไหมว่าเราจะออกไปจากสิ่งที่เราอยู่มาโดยตลอดนั่นแหละมันก็เลยออกได้ยากมากเนอะแล้วก็ในเซสชั่นทอล์กจ้ำยังพูดถึงคอนเซปต์อันนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากคือฟิวเจอร์ไบพาสผมถ่ายรูปไปด้วยมันมันคือแบบไอคล้ายคล้ายไมแมป,ปปิ้งสีดำดำอันนั้นนะอะเออซึ่งมันจริงๆแล้วมันคือคําอธิบายของอัลกอริทึมแบบคร่าวๆนะตามความเข้าใจของตัวศิลปิน ง่ายๆก็คือมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราคล้ายๆรู้กันอยู่ประมาณนึงแล้วแหละว่าดิจิตอลฟุตพิ้นของเราคืออะไรก็ตามที่เราเสพในแบบโซเชียลในอินเทอร์เน็ตในอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วแหละมันถูกใช้เป็นฐานข้อมูลอ่ะมันถูกสะสมและง่ายๆที่สุดก็คือเวลาเราโดนยิงแอดอ่ะพูดง่ายว่าของที่เราทําไว้ในอดีตอ่ะมันถูกเอามาใช้เขียนอนาคตให้เราเพราะว่าแอดเวอร์ต่างๆที่เราถูกยิงอ่าทารเกตกรุ๊ปอะไรต่างๆเนี้ยมันมาจากดิจิตอลฟุตพิ้นเราอ่ะ หรือมันมาจากข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะลีกก็ได้หรืออาจจะตั้งใจกรอกอเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันคือฟิวเจอร์ไบพาสมันคืออนาคตที่เราถูกกําหนดโดยอดีตข้อมูลจากอดีตใช่ประมาณนั้นผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่เขามองมันเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เอากริทึมอ่ะแต่มันคือเปรียบเทียบกับบริบททางประวัติศาสตร์คือวิธีการที่เราถูกทําให้เข้าใจประวัติศาสตร์โดยรัฐเนี่ยในหลายประเทศละกันเนาะมันมีลักษณะคล้ายกันในแง่ นี้ที่ว่าอาดีตถูกใช้กำหนดปัจจุบันและในแง่นึงก็คืออนาคตอพอเก็ตไหมคือเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นตัวบอกว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปเข้าใจจริงๆเก็ตประเด็นมาเพราะว่าถ้าเกิดมองอีกด้านหนึ่งก็วงการลงทุนก็ใช่นะมหมายถึงแบบอย่างเช่นกราฟพุ้นเนี่ยม,มันก็เอามาจากแบบอ๋อในอดีตมีแพทเทินแบบนี้เกิดขึ้นการเกิดแพทเทินแบบมีทําให้ราคาขึ้นหรือราคาลงกราฟแบบนี้มันจะ,ะมันจะพิจิตรอะไรได้บ้างใช่แล้วทีนี้ คนก็ทําตามสิ่งนั้นกันเยอะมากเพราะมันกลายเป็นทฤษฎีไปแล้วอ,อ,อะไรอย่างง้นผมรู้สึกว่าในเซสชั่นทอล์กสเรื่องนี้ที่ผมยกตัวอย่างมามันมันมีความรีเลทกันผมมองว่า2เรื่องนี้คล้ายกันในแง่ที่อดีตถูกกําหนดว่าเราควรจะเชื่อหรือควรจะเป็นอือะไรในอนาคตและมันอาจจะทําให้เราติดอยู่ในห่วงอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถจินตนาการถึงโลกแบบอื่นได้ ไม้ว่าสิ่งนั้นจะมาจากหนังสือที่พูดเรื่องทุนนิยมนะคือพูดง่ายว่าสิ่งที่เราอยู่ในนั้นะการที่เราอยู่ในอะไรบางอย่างอ่ะเราจะไปนึกสิ่งที่อยู่นอกจากนั้นได้ไงวะเราจะรู้ได้ไงเหมือนแบบอาจารย์ผมเคยพูดเรื่องว่าแบบปลาจะเข้าใจเรื่องที่นกบินได้ไงเพราะปลาอยู่ในน้ําอำมันคือ something else มันคือแบบสิ่งที่อยู่นอกจากรู้าใช่ซึ่งไอสิ่งเนี้ยผมผมไม่เน้นนิยามว่ามันแค่เป็นเรื่องทุนนิยมหรือกระทั่งประวัติศาสตร์ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ได้เลย มันคือผนการก็ได้ระบบการทํางานอะไรก็ตามแต่ที่เราอยู่ข้างในนั้นเราจะจินตนาการถึงอย่างอื่นได้ไงวะเออหนังสือ anti capitalism เนี่ยเสนอว่าจริงๆแล้วการแค่เราจินตนาการถึงอย่างอื่นให้ได้เนี่ยหรือพยายามทําแค่นั้นอะ่ะก็อาจจะเพียงพอแล้วในการเริ่มต้นที่จะหลุดออกจากอะไรบางอย่างอ,อย่างเช่นในใน specific ในหนังสือนี้มันก็คือหลุดออกจากโลกทุนนิยมอะเนาะแต่การจินตนาการถึงอย่างอื่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไงวะถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นอย่างที่ผมบอก แล้วผมเองก็ยังตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องอัลกอริทึมด้วยว่าเพราะงั้นไอ้ระบบ AI เนี่ยจริงๆอัลกอริทึมมันคือระบบ AI มาเกี่ยวข้องเพราะมันคือการเก็บซอสข้อมูลเนาะเพื่อป้อนให้เรายิงแอดให้เราอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราหลุดได้ไงวะเพราะว่ามันคือฟิวเจอร์ไบพาสแล้วในที่สุดคอนเซปต์ของงานมันคือพูดเรื่องว่าเราจะจินตนาการถึงสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยจินตนาการได้ด้วย AI ได้แต่ AI คือคนกาหนดอัลกอริทึมที่ทําให้เราบล็อกอะเข้าใจไหม ผมเลยตั้งคําถามผมว่าถามเนี่ยขอบคุณด้วยพอไปสัมภาษณ์จามมาเพิ่มอะไรเงี้ยว่าเ,เราเราสิ่งนี้มันคือยังไงวะเราจะหลุดออกจากออลกอริทึมได้ไงผมว่าเขาตอบคาถามน่าสนใจว่าวิธีหนึ่งง,ง่ายๆเลยที่เราจะหลุดออกจากอัลกอริทึมได้คือยอมให้สิ่งที่เราไม่ค่อยชอบอยู่ในฟีดเราแบบง่ๆเลยอ่าก,ก็เห็นภาพนะอย่างเช่นเราอาจจะไปแบบสมมุตินะผมยกตัวอย่างง่ายสุดเราอาจจะเสิร์ชอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเสิร์ชใน Facebook หรืออะไรบางอย่างที่สมมุติว่าถ้ามันขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้ไฮแอดหรือเปล่า พูดยากเหมือนกันกับเรื่องแอดเพราะว่าแอดมันค่อนข้างทริกกีหน่อยนะหรืออะไรบางอย่างที่แบบผุดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธมันอันอันนี้ในแง่ที่ว่าถ้ามันไม่ได้ทําร้ายเราเนอะอันนี้ก็ต้องแบบทริกเกอร์กันแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีซึ่งจําบอกว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ว่ามันเราควรจะสร้างความเป็นไปได้เพื่อเห็นความหลากหลายมากที่สุดไหมในที่สุดแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นเองอะ่ะมันก็จะทําให้เราสํารวจแล้วก็ตั้งคาถามกับสิ่งต่างๆต่อไปและ พยายามทำความเข้าใจคนอื่นหรือแนวคิดอื่นที่มันไม่เหมือนเพื่อนเราอหรือเราเองอะไรเงี้ยและในอีกแง่หนึ่งเนี่ยที่สําคัญที่ผมว่าน่าสนใจก็คือมันยังทําให้เรารู้ได้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรอ่ะการที่มีสิ่งไม่ชอบมาหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เราอ่ะเราจะยิ่งชัดไงว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรหรือคุณเป็นคนแบบไหนหรือเปล่าอืมเออหรือกระทั่งแบบในที่สุดคุณตั้งคําถามแล้วเออเชื่อกูก็อาจจะชอบสิ่งนี้ก็ได้นี่มันก็คือพอเราพูดในโลกยุคปัจจุบันที่พูดเรื่องดเว e r s i t ะ สิ่งนี้เองหรือเปล่าว่าอมันควรจะเป็นสิ่งที่ยอมรับเพราะมันก็ดูย้อนแย้งกันเนอะที่เราพูดเรื่อง diversity แต่เรากับ select อะไรได้เฉพาะทางมากขึ้นอืซึ่งก็อาจจะดีในแง่หนึง่งแต่อีกแง่หนึ่งก็พูดพูดยากเหมือนกันว่าอ้าวแล้ว diversity มันจะอยู่ยังไงหรือแบบต้องการ diversity แค่ไหนในบ้างแต่ละคนใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นอีกข้อที่น่าสนใจเหมือนกันโอเค เรื่องมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเนาะแต่เรากลับมาที่จุดเริ่มต้นของนิทรรศการอีกรอบเนาะที่ศิลปินสนใจ AI ในแง่ที่มันทําให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่เราอาจจะจินตนาการไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าหลายวิธีในงานนี้อย่างเช่นการป้อนข้อมูลแล้วก็ลองดูผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นกลับโยนกลับเข้าไปอีกแล้วก็ลองทําจากสิ่งนั้นซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจวันนั้นที่ดูงานอะเราคุยกับจาอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่อิดิตเลยมั้งมันมีการแบบโยนกลับไปกลับมาแหละแล้วก็รออจจนพใแต แทบทั้งหมดนั้นน่ะไม่มีการอดิตมีแค่ขอบรรทัดอืมและเรียบเรียงสีเควนซ์เรื่องไม่ไม่ใช่เรียบเรียงสีเควนซ์ด้วยเรียบเรียงอ่าเขาเรียกอะไรจังหวะเรื่องอะแต่สีเควนซ์อ่ะ,อะเรียงตามที่เอไอเรียงให้หมดอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือการแบบคล้ายๆจับมือทํางานร่วมของมนุษย์กับ AI เพื่อเปิดลับสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้คืออย่างอื่นหรือเปล่าที่อาจเป็นได้ทั้งจินตนาการที่นอกเหนือประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักหรือกระทั่งแนวคิดที่เราอาจจะไม่ได้อยากให้มันอยู่ในฟีดเรา เออผมผมรู้สึกว่าเวในการผมรู้สึกว่างานนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการที่ใช้ AI เพื่อหาอย่างอื่นอะ่ะผมใช้คำนิยามว่าแบบอย่างอื่นอะ่ะในเครื่องหมายคำพูดเพราะว่าความปล่อยตัวปล่อยใจประมาณหนึ่งหรือเปล่าหรือมันคือการเปิดลับอะ่ะหรือการที่ไอคำที่เราได้ยินกันจนคีเช่อย,อ,ยอย่างทุนนิยมเนี่ยหรือว่าโลกที่เราอยู่ตอน,นเนี้ยเนอะมันจริง,รงๆแล้วมันเป็นคําว่าอะไรก็ได้อ,ะอ่ะที่ครอบเราอยู่แล้วไอการพูดถึงว่าเราควรจะ ไม่ใช่ควรหรอกหมายถึงสิ่งที่เราต้องการเพื่อหลุดออกจากอะไรบางอย่างคือการหาอย่างอื่นหรือเปล่าเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราจรินตาการไม่ออกด้วยซ้ําว่าเทรนในอนาคคจะเป็นไงเพราะเราเห็นเทรนอดีตที่กลับมาที่เราคุยกันในหลายเทปนะหรือล่าสุดที่เราเพิ่งคุยในอาร์ทอคว่าเอ้ยเราเหมือนเริ่มเดาออกแล้วว,ว่าเทรนในอนาคตจะเป็นอะไรซึ่งเราพูดกันว่า AI อไอจำได้ไหมเทปไหนวะผมผมไม่ชัวร์เหมือนกันเออก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ไม่รู้ว่างานนี้ทําสําเร็จหรือไม่ผมก็ไม่อยากไปฟันนะว่าทําสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามอะไรบางอย่างที่ทําให้เราหลุดออกจากสิ่งที่เราอยู่่ะคือพยายามไปหาอย่างอื่นนะเนาะไม่ว่าจะด้วย AI หรืออะไรก็ตามแต่แล้วสิ่งนี้สําหรับผมมันไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องของคําว่าทุนนิยมหรือคําว่าปอดศาสตร์แต่มันอาจจะเป็นวิธีที่ทําให้เราหลุดพ้นจากอะไรก็ตามที่มันแบบอาจจะครอบงาเราอยู่แล้วก็พาเราไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆก็ได้อื จินตนาการถึงสิ่งที่เราจินตนาการไม่ได้เราอาจจะช่วยให้เราวาดภาพอนาคตที่เราคิดไม่ถึงจริงๆอ่ะเหมือนที่เราเคยบอกกันว่าแบบเชื่อมันเหมือนบางอย่างกลับมาหรือเราไม่สามารถจินตนาการเลยจากหนังไซไฟที่เราดูมาได้อืสิ่งนี้อาจจะพาให้เราจินตนาการถึงอนาคตที่อสำหรับผมมันคือคําว่าอย่างอื่นอะไรประมาณนั้นมึงพวกคุณมองเรื่องนี้ว่าไงบ้างแบบคําว่าอย่างอื่นแม่งดู abstract มากเลยเนาะนั่นดิแต่คุณคุณมองยังไงกับเรื่องนี้ว่านอกจาก AI เนี่ย อะไรที่จะทําให้เราไปถึงอย่างอื่นได้วะแบบอันนี้โยนโยนนะยากมากแต่แต่ผมว่าที่ AI ไแม่งมีมันเคเบิลในการถ่าเหมือนกันเพราะมันเพราะมันไม่ใช่มนุษย์หมายถึงว่าถึงแม้ว่า,วาเออมันก็คือสิที่สูกสร้างอย่างมนุษย์แต่มันสามารถแบบคิดเองต่อคิดเองหรือว่าพัฒนาต่อเองได้ในขอบเขตที่เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะงั้น,นตอนนี้งานนี้แม่งเหมือนกันที่แบบแม่งไปมันคือการผสมผสานความคิดระหว่างคนกับ AI ไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเราถึงเห็นงานความหรือว่าความคิดใหม่ๆหม่ ที่อาจจะไม่เคยนึกถึงด้วยซ้ำเลยแต่ถ้า <S 2> <S 2> <ๆ>มองนอกจาก a ออ่ะเออผมแบบรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันมีอะไรที่มันจะพาเราไปสู่อย่างอื่นได้วะเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอย่างอื่นที่เรากำลังพูดกันมันคืออะไรอะ่ะแต่ว่าวเออผมแค่รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่เทรนด์โลกหรือแบบอย่างในฝั่งปัชญาอะไรหลายอันอ่ะถ้าในศตรวรรษที่ยีิบเอ็ดใหม่ๆขึ้นมามันจะเริ่มพูดแล้วว่าเรากําลังอยู่ในลูปอ่ะเรา,ากําลังอยู่ในห่วงเวลาที่มันไม่ไปไหนอ่ะแล้วยิ่งในช่วงแบบเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็ เอ,อมีภาพบางอย่างที่แบบย้อนกลับมาน่าสนใจพวกคุณวางมองว่างไงบ้างอืมเพราะว่ามนุษย์ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเลยวนลูปซึ่งก็ไม่ถูกไม่ผิดแล้วก็อเอาจริงๆริ AI ที่พูดเมื่อกี้เราก็มองว่าแม่งขึ้นกับว่าเราจะเซต a ออยังไงด้วยนะเพราะว่าไอบางตัวก็ส่วนมากด้วยซ้าของ AI อ่ะทำงานจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วใช่ผมเลยตั้งคําถามเรื่องอัอลกริทึมมานี่นั่<ห>นแหละ<ห>เออจะเว้นแบบเซตว่าแรนดอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสิ่งนี้อยู่ผมว่า เออแม่งแม่งแม่งคือสิ่งหนึ่งแม่งคือคำว่าแรนดอมมันแค่เกิดเราเอาเราออกไปจากที่อื่นผมเคยดู่าสนใจนะคะเ่าแรนดอมดูคลิปหนึ่งอ่าในท<ช>ิกตอกเ,เขาเขาคุยกับชาวหลังชาติคนหนึ่งที่แบบมาอยู่ไทยอ่ะเหตุผลคือตอนแรกแบบประมาณว่าช่วงช่วงเรียนต่อของคนอเมริกาหลาหลายคนเขาจะไปเรียนในยุโรปกันเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเฉยๆแบบไปเบียดอย่างนั้นเพราะว่าแบบเพราะว่าใช้ภาษาเดียวกันอ่าหรือมีวัฒนธรรมที่คล้ายกันใช่ใช่มันจะเบนไว เอาอันนั้นต้องการความแตกต่างแต่ก็ได้เบลนแล้วก็เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยแต่คนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกว่านั่นมันง่ายเกินไปสำหรับเขาเขาก็เลยลองหาที่แบบเขารู้สึกไม่คอมฟอร์ตเลยรู้สึกแบบที่นี่ที่ไหนเนี่ยก็เลยแรนดอมมาได้ไทยแลนด์ก็เลยมาเรียนต่อที่ไทยเดือนเหมือนกันนะอะไรอย่างนง้นอะไรอย่างเั้นก็เลยเออจริงๆมันคือการจริงจริงคือการแยกที่ย้ายทางแหละเออมีอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันคือสิ่งอย่างอื่นที่เราไม่รู้กัน หมายถึงมันมันอาจจะค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยค่อยค่อยค้นพบบางด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยหมายถึงว่ามันอาจจะเกินขอบเขตความรู้เราตอนนี้อะไรเงี้ยสมมุติว่ามีภาพจากจำผมจำแม่ผมไปอ่านจากไหนมาที่มันแบบว่าพาไปดูมันเหมือนกล้องที่ถ่ายชัดมากแบบดาวเสาดาวที่ละอย่างแล้วสีที่เราเห็นแม่งไม่ใช่สีที่เราเคยรู้ <c oughs> ที่เราเคยเรียนมาเลยด้วยซ้ำเลยเราเราเราแม่งเคยจินตนาการว่าสมมติว่าดาวเสาแม่งต้องสีม่วงว่ะแต่ รูปจริงๆแล้วแม่งไม่มไม่มีสีม่วงอย่างเนี้นเลยด้วยซ้ำเออหรือว่าแบบยีนพ่วงหนังไซไฟหรืออะไรเงี้ยที่เราเห็นนะบางทีมันก็มันก็คืออย่างอื่นที่พุ่มกับแม่งจินตนาการขึ้นมาด้วยซ้ำมันอาจจะไม่ใช่ความจริงค่ะแต่มันคือสิ่งอื่นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็อาจเราอาจจะเจอสิ่งอย่างอื่นมากขึ้นด้วยด้วยเวลาของมันเองอะไรเออนอกจากเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีเนาะ ด้วยตัวเวลาเองเออด้วยด้วยอะไรของมันเองอะไรเงี้ยก็น่าสนใจาการค้นพบบางอย่างมันก็ช่วยอะไรจริงๆแหละจริยเหมือนวงการไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเออเออเออกำลังจะพูดเหมือนกันว่าไดนโนเสาร์ตอนนี้เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดคือไดนโนเสาร์มีขนใช่ไหมใช่แบบขนฟูๆเลยปะใช่ๆเยอะเยอะเลยอะ่ะมันมันเคยมีเฟิร์มแวร์เก่าที่ไดโนเสาร์ไม่มีไดโนเสาร์คอยาวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่ อันนั้นคือส่วนหางอะไรอย่างง้นคนสมัยนั้นเข้าใจว่ามันคือส่วนหางใช่จริงจริงมันเป็นคออะไรอย่างเงี้ยเออหรือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาก่อนม่งอาจจะผิดหมดเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็ใช่ก็ใช่ n e n าโนเออน่าสนใจแต่จริงสิ่งที่แบบรับผมสิ่งที่ช่วยไอ้ทิกตอกเออเออเราเคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าเทรนอนาคตไอ้อย่างน้อยในฝั่งแบบว่าคอนเทนต์ฝั่งครีเอทีฟเนาะทิกตอกจะเป็นเทรนในโลกใหม่นะโลกใหม่จริงๆนะอันนี้แบบซีดีเลยโลกใหม่จริงจริงเออ ระบบดิสคัฟ์ฟอรี่ของมันอ่ะเอาจริงๆก็มีประโยชน์นะคือแบบเอเอ <ไป S 2> เราเปิดรับความหลากหลายจริงม,มันพาเราไปเจออะไรบางหลายอย่างจริงๆ <c oughs> ยกเว้นว่าแต่ที่ตอกก็เริ่มปรับสู่โลกปัจจุบันก็คือ <c oughs> มันก็จะมีสิ่งแบบอกอริทึมที่จะรู้ว่าเราชอบอะไร <c oughs> อย่างแบบมีช่วงหนึ่งดูคลิปหมาบ่อยแล้วเผลอกดไลค์กดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ขึ้นแต่หมาเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะกลับเข้าสู่ลูปของการเป็นอแอปโซเชียลมีเดียที่ค <c oughs> ัามจำไว for you ไปแล้วอะไรเงี้ย แต่และหลายครั้งมันก็จะมีการแลนด้อมคลิปอะไรก็ไม่รู้โผล่มาหรือแบบคลิปนี้เป็นเทรนในที่ท,ที่หนึ่งก็เลยขึ้นมาให้เราดูผมว่าการที่มันจัดกลุ่มเราบางอย่างด้วยกริทึมอ่ะคือในแง่นึงก็เป็นเรื่องดีะนะและบางครั้งอย่างส,สมมุติอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีบางบางอันที่แลนดอมขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งใหม่แต่เราชอบอ่ะด้วยฐานข้อมูลอะไรบางอย่างมั้งซึ่งอันนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ก็ได้มั้ง มันก็อาจจะ t r e เป็นสิ่งใหม่ได้ป่ะวะในแง่นงใช่หรือแบบไม่กระทั่งการทํางานผิดพลาดอะคือสิ่งใหม่นะหมายความว่าแบบเหมือนอันกริทึมทํางานผิดพลาดเราไม่ควรจะได้เห็นคลิปแนวเนี้ยก็ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมันก็อาจจะน่าสนใจหรือไม่กร่ทั้งแบบก็เหมือนเวลาเราคนเรามันมีหนังสือเร่มหนึ่ง art of disappointment บางทเอะไรชื่อประมาณนี้ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรอ่าใช่ใช่ผมยังอ่านไม่จบหรอกแต่ก็คือเนี่ยความผิดพลาดแม่งก่อเกิดสิ่งใหม่ เยอะแยะอะไรอย่างนั้นมันก็มีมันก็มีผมว่าน่าสนใจที่เราก็ไม่ควรจะต่อต้านออลกริทึมขนาดนั้นนะสำหรับผมพอคุยกันไปเรื่อยๆแบบมันก็อาจจะทําให้เราเจอสิ่งใหม่ที่เราชอบก็ได้นะมไม่ได้หมายความว่ามันเก่าทั้งหมดแต่ที่มันน่าตั้งคําถามหรือที่เรียกว่าอาจจะทําให้เราติดอยู่กับกรอบเพราะว่านั่นแหละมันอาจจะกําหนดได้อะถึงจุดหนึ่งผม<อ><อ>ว่าปัญหาหนึ่งที่ผมต้องการแล้วก็รู้สึกสงวนกับกลิทึมยุคนี้คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกกัลกลิทึมหมายถึงแบบ เราสามารถบ,บอกได้แล้ว่าเราชอบคลิปนี้ไม่ชอบคลิปนี้มันจะหามาให้ใช่ไหม uh huh. แต่ว่าเราไม่มีคําสั่งอกอริทึมให้เราเลือกไว้เราเล่นแอปต่างๆเช่นวันนี้ผมต้องการเลือกเอิกอริทึมสำหรับดูแลผมในการเล่น Facebook แบบปลตัวปล่อยใจเลนดอมไม่ดูอย่เดียดิ uh huh. หรือแบบวันเนี้ยเราอยากเห็นเฉพาะสิ่งที่เราอยากโฟกัสก็เลือกอการิทึมตัวหนึ่ง uh huh. เราไม่มีสล็อตการิทึมให้เราเลือกใช้ uh huh. อกอริทึมทุกตัวมาจากการที่ผู้พัฒนาเลือกให้คุณ <S <S ใช่อ,อ <S <S เรารู้สึกว่านอกจากคําว่าเลือกให้ในที่ผมมว่าัน ใช้คําว่าน่ากลัวนิดนึงว่าในที่สุดสําหรับผมการเลือกอะไรเงี้ยมันยังเรื่องหนึ่งเนาะแต่ในที่สุดแล้วอนาคตถ้ามันไม่ได้เลือกเบสจากที่เราชอบด้วยซ้ำอ่ะแต่เป็นสิ่งที่เขาอยากให้เราชอบอ่ะเชฟอันนี้แม่งแล้วมันทําได้มันทาได้ไงมันทําได้แบบโคตรง่ายเลยตอนเนี้ยคือ,อมสมมุติมึงอยู่กับสิ่งนั้นมปนสักพักหนึ่งอ่ะแบบมาอย่างแนบเนียนอ่ะมึงรู้ตัวีกทีมึงอาจจะชอบอะไรก็ตามก็ได้อ่ะนึกออกไหมเออผมว่าไอสิ่งนั้นก็เลยอาจจะเป็นอย่างที่บอกจากจากสิ่งที่คุยกับ ตัวจําหรือคุยอะไรยังียนะว่าเราก็อาจจะต้องจริงๆมันคือตั้งคําถามแหละในที่สุดแล้วอืซึ่งมันอาจจะทําให้ทุกอย่างยากขึ้นก็ได้พอเราคุยกันเรื่องเกมคุยกันเรื่องการตั้งคําถามกันอะไรเงี้ยมันยากนะอืเราปล่อยตัวใปใจมันง่ายกว่าแต่ถามว่าในที่สุดแล้วปลายทางอ่ะพอคุณถูกคุมอ่ะผมเชื่อแล้วกันผมรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราถูกควบคุมมากๆเราจะรู้สึกว่ามันเราจะรู้สึกติดอะไรบางอย่างอยู่ แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมึงไม่รู้ตัวแล้วอ่ามึงจะแก้สิ่งนั้นไม่ได้เลยนะแล้วผมเชื่อว่าคุณจะไม่ได้มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีความมีทางมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่หมายว่าคุณจะไม่ได้คุณจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณไปขา้างหน้าไม่ได้อ่ะเหมือนที่เราคุยกันเสมอว่ามันเหมือนมีบั๊กอะไรบางอย่างที่ทําให้เรา move on บางอย่างไม่ได้หรือเปล่าว่มแต่ถ้าคุณถูกควบคุมแล้วคุณจะหาสิ่งนั้นไม่เจอซึ่งผมรู้สึกว่าเอองานนี้มันทําให้ผมคิดเรื่องนอนน,นี้้้เเเหมมมมืออออััววว่่่่าา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 รรคคจจจะะตงงงํถบยยูแป็น difficult way อ่ะอาจจะยากกว่าการใช้ชีวิตง่ายๆหน่อยอในบางครั้งอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเชื่อว่าผลลัพธ์มันอาจจะโอเคและกับ AI เองผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าการเปิดลับมันก็ดูน่าสนใจดีนะในฐานะคนทั่วไปด้วยแล้วในฐานะคนที่แบบสนใจศิละปะด้วยผมรู้สึกว่ามันดูน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆเลยนะเออ,อสำหรับผมอะไรเงี้ยสำหรับผมมันก็รู้สึกว่าบมันก็น่าสนใจน่าสนุกและเลือกไม่ได้ด้วยในเวลาเดีวยวกัน อเออเอออย่พูดถึงพูดการการเล่นติดต่อของทีเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ <laughs> ไมก็นั่นแหละหมายถึงทุกอย่างเลยเชิง,งเอไออ่ะไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะใช้ทําอะไรบ้างแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกมันได้แค่ไหนจริงก็จริงเราเราอยู่ในกระแสนาน,นี้แล้วอ่ะไม่รู้เหมือนแต่แต่ผมสนใจเรื่องที่ผมว่าเรื่องที่ทีเคกับจุนพูดแต่น่าสนใจว่าสิ่งที่ทําให้เราเจออย่างอื่น่ะมันอาจจะเป็นแค่กาแลนดอมกับเวลาซึ่งมันง่ายมากเลยแต่ว่า เออผมว่าสองเรื่องนี้นอกจาก AI เนอะผมรู้สึกสองเรื่องนี้จริงๆแม่งเป็นธรรมชาติที่จะทําให้เราไปเจออะไรบางอย่างอยูอย่แล้วมัง้งแต่เพราะฉะนั้นไอสองสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาการที่เราไม่เจออย่างอื่นเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างมาบังเราไว้ปาวะเพราะจริงๆและด้อมกับเวลามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดพร้อมกันด้วยซ้ำใช่ใช่แปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราติดอยู่ในอะไรอ่ะแปลว่ามันผมว่ามันก็น่าตั้งคําถามว่าเรากําลัง ถูกอะไรครอบไปหรือปักเพราะมันไม่มีทางที่เราจะต้องติดมันไม่มีทางที่เราจะติดอยู่ในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้อะอืมอืมมาณนไม่ได้ <นะ S 2> อ,อ้างอิงบ,บ,บริบทในสังคมไทยนะครับ<อ>ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีรมมรเราไม่ได้พูดถึงบริบทในสังคมไทยที่ว่ากันด้วยเรื่องปรศาราเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรประมาณนั้นแต่ผมเออผมรู้สึกว่านั่นแหละครับก็เป็นงานที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกนะมันมันมีความแบบซับซ้อนนิดนึงอะไรเงี้ยอืมอืมแต่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดด้วยแล้วผมว่ามันโคตรยุคนี้เลยอ่ะไม่รู้อะแม ยุคนี้มากเลยอะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในนี้อะไรเงี้ยเออหรือแบบเคสบางเคส,เคสว่ามันเป็นโชว์เคสในการใช้ AI ที่น่านสนใจนะครับอืมแล้วก็แบบเรารู้สึกเป็นเคสที่ทำให้รู้สึกว่า AI มันใกล้ตัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนอะสมัยก่อนผมคิดว่า AI มันไกลมากนะเพราะว่าเออเร,เราเราจะเห็นเคสที่ศิลปินในเชิงอาร์ตท,ทั้งหลายแหลใช้ AI แบบแต่เขาเป็นชาวต่างชาติประเทศโลกที่หนึ่งอะไรเงี้ยอืมแล้วตอนนี้เราเห็นแบบ แทบทุกประเทศเอา AI ไอมาใช้กันช่ง่ายหมดแล้ว a อไราคาประหยัด AI ฟรีอาจจะมีได้สามอะไรอันนี้ฟรีนะบางอันเป็นโอเปนซอร์ตอะไรอยางนั้แต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่แบบจ่ายนี้ไม่ไม่แน่ใจดีเทลใช่หรือแบบโน้ตเา็ในการเขียนมันไปไกลขึ้นบริษัทเทคในไทยเขียน AI ไอกันยุบยับอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีแล้วเนาะเริ่มมีเยอะแล้วเนะเยเยอะอ๋อผมมี สมเสริมนิดนึงแล้วกันตอนนั้นผมติดเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนนั้นคุยกับจำแล้วผมบอกว่าผมคิดถึงงานของมันเป็นงานเขียนของนักเขียนแบบตั้งแต่ยุคหกศเจ็ดศูนย์แล้วชื่อวิลเลียมเอสเบอร์โรสซึ่งเขาเป็นแบบพวกแกงบินิกบินิกมันคือเจเนเรชันที่แบบก่อนฮิปปี้แล้วกันอืมพวกนี้ทําแต่พวกนี้มันใช้ชีวิตแบบค่อนข้างนอกจารีดนอกกรอบสังคมประมาณนึงอ่ะแล้วเบอร์โรสนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวที่เดือดคนนึงซึ่งผมว่างานเขียนเขาน่าสนใจที่มันมี ช่วงหนึ่งที่เบอร์โล่ทาสิ่งที่เรียกว่าคัตอัพคัตอัพคือเบอร์โลเขียนเรื่องเสร็จใช่ไหมหรืออาจจะเป็นแค่เฟสคือเป็นวักเรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วแกเอากระดาษงียแล้วแกต,ตัดตัดเป็นส่วนอ่ะแล้วสลับกันอ๋อแล้วมานั่งอ่านใหม่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เชี่ยนี่มันคือ AI ยุคแบบแฮนเมดดิว่าแล้วเพื่อกดปุ่มแรนดอมแบบแฮนเมดใช่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่แล้วแกค่อยเขียนเรื่องต่อจากนั้นอผมเลยแบบไอเชี่ยนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าเบอร์โล่เองมันมีจิต วิญญาณความขบฏบางอย่างแล้วมันมีความแบบมันมีมูทของการเรื่องเล่าที่เบอร์โลเล่าอ่ะชอบเป็นถ้าสิ่งที่มันเรียกเป็นนิยายได้นะมันมันเป็นเรื่องแบบไซไฟใสยลับไซไฟอ่ะนึกออกปะม,มันเลยคล้ายกับคล้ายกับหนังที่จำทำออกมามในแง่หนึ่งอ่ะแบบมันมีไว้แบบนั้นอ,อยู่อเออมีความหนังสายลับแต่ก็แบบการเมืองและประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยแล้วยิ่งใช้วิธีคัดอัพ ภาษามันจะประหลาดมากเราเคยอ่านอยู่แบบสองสามเล่มเลยอะจริงๆมันคือวิธีที่คุณจําใช้ทาเนี่ยในแง่หนึ่งมันคล้ายๆมากเลยแต่จําไม่เคยอ่านเลยะเออในแบบสไตล์การใช้อะจริงๆแล้วมันคือ AI ยุคก่อนแบบนั่นดิมันคือเ i ไ่ปววะมันคืออัลกอริทึมแบบมันคือแรนดอมแบบหนึ่งปาวะเออแล้วแล้วผมว่างานเขียนเขาไอชั้นสองที่ผมบอกเนียอ่าชั้นสองของนิตศการจําที่มันจะมีคอมพิวเตอร์มันมีธงอันหนึ่งเขียนเป็นโค้ดในการแบบว่ามันจริงๆมันคือ AI g e n e r a t e มันคล้ายๆกวีอะ ขึ้นมาซึ่งมันเป็นในฝั่งที่เป็นรัฐที่เราบอกว่ามันมี <2000. S 2> ฟิคชันที่ไทยแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วมีรัฐผนการกับรัฐอิสระเนอะไอ,อทงนั้นน่ะจำปิ้นมาจากคล้ายๆเป็นกวีที่เป็น <Speech. S 2> คําขวัญเออสปิชเออเป็นสปิชของประเทศรัสเรียอ่ะแล้วสิ่งนั้นทําให้ผมนึกถึงเบอร์โลมาเพราะเบอร์โล่เคยเขียนว่าวิธีการที่เราจะหลุดออกจากเนี่ยคําประมาณนี้แล้วหลุดออกจากการควบคุมแล้วมันเขียนเป็นห้าข้อแล้วบอกว่าเราต้องสร้างเขาใช้คำว่า ดีฟ n e นิวคาล endar เราต้องสร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> แล้วผม <c oughs> ผมเห็นไอ้ทงแนละ้วผมเลยนึกถึงเบอร์โลสแล้วก็พอมานั่งคิดกัน <c oughs> ไอ้เหี้ยงานเขียน ของของเขากับสิ่งนี้ไม่มีความใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงสิใช้คาว่ารีเลตกันแล้วกันผมจับเชื่องโยงเอาเองแล้วกันซึ่งจําบอกว่ากูไม่เคยอ่านมีเจตนาลมที่ใกล้เคียงกันในบางอย่างแล้วกระทั่งพล็อตเรื่องที่เป็นไซไฟเนี่ยจิจิเบอร์โลก็เป็นคนที่น่าพูดถึงแต่ผมว่างานเขาค่อนข้างปวดบานแล้วที่พูดว่าปวดก็และล่อแหลมแบบล่อแหลมมากๆอะไรเงี้ยเซ็กยาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเอออาจจะพูดถึงในครั้งต่อไปแต่แค่แค่ผมรู้สึกว่าเออสิ่งนี้อยากเมนชั่นไปด้วยอืก็ จริงๆวันนี้ก็ประมาณนี้มีใครเสริมมาได้ไหมครับจริงก็เมาส์กันมาระหว่างทางเยอะแล้วก็เมาส์ระหว่างทางเยอะๆก็งั้นผมขอขอบคุณคุณจำอีกรอบไปกันผบครับกบคุณจำแล้วก็แก๊งจริงๆมีเขามีแบบกลุ่มศิลปินชื่อจากด้วย JAGG ตาม IG นะครับ JAGG แล้วก็ ORG จริงๆเป็นทุกคนในนั้นผมว่าน่าสนใจหมดมีมีจำแล้วก็มีคุณเกียงคุณทีวไรอะไรเงี้ยเป็นคนทําวิชวลแล้วก็เป็นศิลปินที่ เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆโดยส่วนตัวนะซึ่งงานนี้เองจริงๆก็ได้คนในกลุ่มเขามาช่วยด้วยคือเพราะว่าจ้ำทำสคริปต์ทำรุ่นนี้นะมันมีภาพสามิติบ,บางอย่างก็จะใช้เพื่อนๆเนี่ยแหละมาอ,มอ,อก็ขอบคุณทุกคนมากครับ,รบก็ลองลองติดตามกลุ่ม,มก็เป็นมูเมนต์อาริตไทยใหม่ๆเนาะโหผมว่าเป็นอาริตไทยรุ่นใหม่ที่แบบน่าน่าจับตาม,มาโดยส่วนตัวนะอือก็ลอ,ลองลองตามงานกันได้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็อาร์ทเวิร์ดอีพีนี้ประมาณนี้ครับผม ก็ออกติดตามฟังอัธวันได้ทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของแซมมอนแบดแคร์ครับผมสำหรับนี้พวกผม3คนลาไปก่อน,นครับผมว,บวัสดีครับวัสดีครับ